ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานบางกอกทอสลอนนะคะวันนี้สะดุดตาคันแรกเลยเพราะว่าคันนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะอีซูซูคันนี้เด็ดตั้งแต่รอบคันเรามาคุยกับเจ้าของกันดีกว่าใช่ดูหน้าตาสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมนายกรวิทย์รามคุณครับหรือว่าตั๋นวินเนอร์นะครับเป็นเจ้าของร้านกิจการอะไหล่ซิ่งทั้งสาขาตังและหาดใหญ่ครับเปิดสองสาขาเลยครับโอ้โหผมเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลากหลายแบรนด์ภาคใต้ตอนล่างครับนี่เป็น 1.9 เป็น 1.9 แท้ไหมครับ 1.9 แท้ครับแล้วปี2020ปี2020นี่ให้ดูก่อนครับแล้วการแต่งงานที่สังเกตเห็นคือโบคู่ครับเป็นแนวสตรีทยูทใช้งานได้จริงครับเลือกชิ้นงานเนี่ยที่มันสามารถใช้งานได้ถ้าสมมติจะถึงขนาดว่าเป็นบิลเลตเนี่ยมันจะก็ออกแนวโชว์จ๋าใช่ใช่อันนี้คือวัยรุ่นจับต้องได้ขายของได้แต่ครั้งเนี้ยผมอยากทราบราคาทั้งคันเท่าไหร่อ่ะถ้าอยู่ห่างแฟนครับประมาณ 600,000 ไม่ห่างแล้วเมื่อกี้ ประมาณ 600,000 บาท 600,000 นี่ไม่รวมรถนะไม่รวมรถไปเท่าไหร่แล้วเอายอดก็มีหลักล้านห้องเครื่องคลีนมากเลยนะเครื่องประมาณไม่เกิน 200,000 ครับชุดคาร์บอนก็ประมาณหลักแสนเพราะว่ามันคือการชิ้นแล้วอันนี้เป็นทำชิ้นใหม่หรือว่ายังไงเป็นการเป็นการหุ้มครับเพราะว่าเราลดใช้งานเนี่ยจะเอาประตูเดิมผมส่งไปที่มอนซ่าให้มอนซ่าหุ้มให้ครับเพราะว่าไอการที่เราเป็นเพียวคาร์บอนเลยบางทีใช้งานจริงมันใช่ครับลมมันจะเข้าด้วยครับน้ำก็จะเข้าครับแล้วถามอะไรไปถึงเลือกลายนี้ตาเนี้ยผมมองว่า F1 เนี่ยมันให้ความโดดเด่นมากกว่าลาย2แล้วถามนิดนึงว่าอย่างเงี้ยกรณีทำคาร์บอนจุล่าแล้วอย่างเงี้ยเราต้องไปแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนสีไหมอ่ะถามเผื่อลูกค้าอันนี้เราแจ้งเป็นขาวดำครับอ๋อแจ้งเป็นขาวดำเสียเท่าไหร่ครับปกติเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายผมว่าไม่ถึง200ทำอะไรมาบ้างประตูเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวภายในรถใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนเบาะมาด้วยใช่ไหมคะคันนี้ตัวเบาะเท่าไหร่คะเนี่ยตัวละ55,000แล้วทำไมถึงต่างคอนเซ็ปต์แบบไทยเทอารมณ์ประมาณนี้ตรงเนี้ยมันให้อารมณ์ที่ค่อนข้างอิดแล้วก็เสริมความปลอดภัยครับคำเป็นไอรันบาร์แล้วผมว่าแล้วที่เห็นขาของตัวตอนนั้นเป็นขาของไอรันบาร์เหมือนกันครับพี่ใส่กับดิฟฟี่ A1 อย่างนี้มีกระเพื่อมไหมเวลาขับแรงๆแล้วกระชากแบบนี้มันกระเพื่อมไหมไม่ครับก็อาจจะมีสั่นบ้างเนื่องจากตัวเขาเป็นขาเลทไม่ต่อชิ้นเป็นชิ้นเดียวกันเป็นงานพับมันก็อาจจะมีบ้างที่เป็นสั่นแต่สังเกตว่าเวลาเราชิดเนี่ยให้มันชิดติดกันมันจะยิ่งแข็งขึ้นเทคนิคก็คือให้มันชิดติดกันใช่ครับถ้าเราวางห่างมันจะเกิดการสะบัดแต่เรื่องนั้นผมติดหลายตัวมันก็เลยอาจจะต้องชิดด้วยครับอันนี้ไอเดียเราเองหรือว่าเป็นไอเดียจากเราดูจับมังนอกมาคืออันนี้เป็นไอเดียเราครับแต่ชิ้นงานเป็นของไอรันบาร์ครับเขามีจำหน่ายอยู่แล้วเราสามารถมาสั่งเขาได้ใช่ไหมใช่ครับร้านเราก็มีขายใช่ครับอ๋ออย่างนี้ชิ้นประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติขาเนี่ยขายึดเนี่ยชิ้นละ450 บาทโหจับต้องได้เห็นไหมนี่อันนี้เริ่มจะหนักขึ้นมาแล้วครับเท่าไหร่นะถ้าเป็นชิ้นนี้ชิ้นนึงครับก็ตกอยู่ประมาณ 3,000 ไม่รวมมือจับจับประมาณ 2,600 คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ารถที่ทำมาเนี่ยถ้าใช้ความเร็วอะแล้วไม่มีโลบาร์โคตรอันตรายเลยนะบางทีเราเห็นรถขนของอะที่มันขับเร็วมากๆอะรถเดิมเลยทั้งนั้นอะไม่ต้องใส่น็อตทำไมต้องใส่ถังน็อตด้วยพี่คือน็อตเนี่ยมันพอเวลาเราไปจอดเฉยๆเนี่ยถ้าเรามีลูกเล่นด้วยการฉีดโชว์มันให้ความสนใจจากผู้คนมากขึ้นตัวนี้เป็นฉีดโชว์ครับไม่ได้ฉีดเข้าเครื่องเขารู้ครับว่าอันนี้ซื้อเวฟได้คันนึงอ๋อซื้อเวฟดิสหน้าหลังได้คันนึงแล้วไอรอนบาร์พี่ไอรอนบาร์ร้านปลานี้จะแยกเป็นชุดๆครับอย่างชุดนี้พร้อมขาตัวนี้ก็ตกประมาณ 17,000 โอเคพี่แล้วชุดนี้อีกประมาณ 16,000 อันเนี้ยเอาไว้ทำอะไรอ่ะตัวนี้จะเป็นคัมซีในด้านหน้าครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวคัมคือเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมีส่วนไม่บิด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 เท่าไหร่พี่ถ้าชิ้นนี้รวมชิ้นบนก็ตกประมาณ10,000ประมาณ10,000ครับแล้วอันนี้พี่ถ้าชิ้นนี้ตัวนี้อยู่ 9,500 เพิ่มมาตรงนี้อีก 3,000 ครับก็หมื่นนิดครับไม่รวมพวกนี้ไม่รวมชิ้นนี้โอ้ยยังมีอะไรอีกรู้จักแล้วไม่รวมชิ้นล่างมีไฟขึ้นเอาหูเท่าไหร่พี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะแยกเป็น6ชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณ 2,000 แต่อันเนี้ยน่าจะเท่าไหร่นะตัวนี้ผมโชคดีที่ทางบริษัทไอรอนบาร์ทำให้ผมเป็นชิ้นเดียวครับผมเลยไม่ทราบราคาเป็นชิ้นเดียวถ้ามีคนสนใจก็สั่งได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปค่อยทำราคาให้สวยที่กล่องแบบใช่ครับแบบกล่องแบบย้ายแบบมาไว้ด้านหลังก็ไม่เท่าไหร่นะกล่องก็อยู่ประมาณ2,800จับต้องได้นะคะสเต็ปนี้ใช้เวลากี่วัน
ก็ต้องมีประมาณเดือนครับเดือนนึงเดือนเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยเราทำเสร็จเราต้องไปอุดรูต่างๆแล้วใช้เวลาประมาณ7วันมีเงินเท่าไหร่ไปคุยกับพี่เขาจบครับช่วงล่างโหลดหรือยังไงบ้างคันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนโชคครับด้านหน้าก็เปลี่ยนโชคเป็นวินเนอร์เลื่อนโหลดตัดไม่ต้องตัดสปริงก็เลื่อนโหลดลงมาได้เลยโหลดข้างหน้ามาที่4 นิ้วข้างหลัง6โหลดที่ร้านเราก็โหลดถึงโหลดครับโหลดน้ำมันเหรอพี่โหลดก็คือด้านหน้านี่ก็คือของโชคมันเป็นเลื่อนอ่ะพี่สามารถเลื่อนรุ่นใหม่เหรอครับจริงไม่ใช่เลื่อนตัดใช่ไหมไม่ต้องครับเลื่อนกิฟต์ลงได้เลยมันจะเป็นเลื่อนทำให้ฐานรองสปริงมันต่ำแล้วก็พอใส่ปุ๊บสปริงก็ล็อกตำแหน่งก็จบเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นได้อย่างนี้เชียวอันนี้เราทำด้วยตัวเองได้หรือต้องไปที่ร้านไปคือถ้าสมมติการเลื่อนไม่การเลื่อนร้านอ๋อการเลื่อนเพราะว่ามันต้องถอดโชคออกมาเป็นการกดอ๋อถ้าอย่างนั้นไอ้สปริงอย่างเงี้ยราคาแพงไหมโชคตัวโชคเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 5,500 ครับแบบไม่ปรับไม่ปรับรีบาวนะไม่ปรับรีบาวแต่ถ้าเป็นแบบปรับรีบาวก็อยู่ที่ 7,500 เบรกพี่แต่งมาแล้วนี่เป็นเบรกอะไรครับตัวเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็น 5UZ ครับจาน355 2ชิ้นครับผมจากงานทีสเปคครับผมพร้อมเมมโบใช่ถูกต้องครับจับต้องได้อยู่ประมาณ 32,000 ครับชุดละ 32,000 ใช่ครับโอเคครับเอางี้ดีกว่าฝากร้านดีกว่าฝากร้านดีกว่าแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อได้ครับก็ฝากร้านได้ครับผมร้านตันวินเนอร์เลชิ่งช็อปครับมีสาขาตังนะครับแล้วก็สาขาหาดใหญ่นะครับหรือติดต่อทางเบอร์โทรส่วนตัวได้นะครับ0874696885ครับ Facebook ร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านตันวินเนอร์แค่เขียนลงท้ายว่าสาขาตังหรือสาขาหาดใหญ่แค่นั้นเองภาษาไทยภาษาไทยอ๋อโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณตาเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราไม่ได้เจอไปถึงใต้เราเลยต้องมานั่งสัมภาษณ์ยินดีครับพี่ยินดีครับ